นี่คือมือถือพลังคิงคองคูบอร์ดคิงคองมินิ3โอ้โหดูลวดลายอย่างเท่ดูดิตัวนี้ขนาดหน้าจอ 4.5 นิ้ว QHD Plus Refresh Rate อยู่ที่60 Hz ใช้ชิปเซตของ MediaTek Helio G85 RAM 6 GB ROM 128 GB กล้องหลัง20ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลแบต 3,000 มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว10วัตต์กันน้ำระดับ IP68 กันฝุ่นระดับ IP69K เรียกว่าทนฝุ่นทนน้ำทนกระแทกแข็งแกร่งตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นราคาพิเศษราคาจะอยู่ที่ 6,990 บาทเท่านั้นเองนี่ลองเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ดูนะครับเป็นไงล่ะโอ้โหคนละไซส์เพราะว่าตัวนี้คือ King Kong Mini 3นะครับใช้ได้ไหมนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะเรื่องความแข็งแกร่งนี่เอาเรื่องไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนดูรูปทรงนะครับยังสวยทุกคนดูดิคือเรียกว่าเอาไปใช้แล้วดูไม่เหมือนใครเลยนะโอ้โหดูดิเรียกว่าจิ๋วแบบแข็งแกร่งนี่จากที่ผมเอาไปใช้งานมานะสังเกตไหมใช้ไอคอนขนาด 6x5 ได้โฮมสกรีนเลเยอร์ 6x5 เริ่มต้นเขาจะมา 5x3 ซึ่งผมดูว่าไอคอนมันใหญ่ไปแล้วมันดูไม่สวยนะถ้าใครได้ใช้งานนี่ผมแนะนำ 6x5 ใส่กันแบบเต็มๆแบบนี้เลยทุกคนดูดิแล้วในส่วนของการใช้งานนะแอปโซเชียลดูหนังฟังเพลงทั่วไปไม่มีปัญหาติดตั้งได้หมดเลยนะครับแอปธนาคารติดตั้งได้แอปข้าราชการอย่างไทยดีแอปที่ดินแอปขนส่งหมอพร้อมติดตั้งได้ตามปกติใช้งานได้เหมือนมือถือขนาดปกติทั่วไปเลยนะถ้าใครสนใจมือถือตัวนี้นะที่เพจนี้เลยนะครับมือถือสุดแกร่งกันน้ำกันกระแทก Racket Phone Thailand ผมได้มาจากเพจนี้นะลองดูนะครับนี่กำลังเปิดตัวเลยนะกันน้ำกันฝุ่นกันกระแทกเห็นไหมดูราคาทุกคนตอนนี้เป็นราคาพิเศษ 6,990 บาทการใช้งานโซเชียลบอกได้เลยว่าไหลลื่นเพราะว่าตัวนี้ Helio G85 นะครับคะแนนในส่วนของ CPU นี่เรียกว่าค่อนข้างที่จะสูงเลยในส่วนของ TikTok ก็ไหลลื่นยังไม่พอดูดิเครื่องเล็กขนาดนี้เปิด2หน้าจอได้โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะนี่ดูแนวตั้งแนวตั้งก็ได้นะทุกคนเรียกว่าเล่นกันแบบไหลลื่นเลยอ่ะ YouTube สามารถดูได้ที่ความละเอียด 1080p 60 frame rate ได้ดูกันได้แบบลื่นๆเลยนะเห็นไหมโอ้โหใช้ได้ไหมทุกคนหน้าจอสีสดด้วยมาที่ Netflix คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่า Wi-Fi L3 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ SDที่ตามองไม่เห็นถึงได้ไปโหนตัวเองอยู่ตรงนั้นกันคือเป็นเรื่องใหญ่แล้วไหมล่ะยังนี่คิโมเทลช่องซาระคือฉันเป็นอัลลากาคังไทรีเอ๋ยมาที่ Disney Plus ความละเอียด HD สูงสุด 720p คนบอกแล้วว่าให้ชายใครเหมาร้านขายของที่ระลึกว้าวต้องยอมรับเลยนะแอเรียวเจียนเจ้าชายยังไม่ใช่เจียนจูบเจ้าสมองนกมันแย่กว่าที่คิดเออตายโหดโอเคผิดเองอะเอ๊ไอ้40ยังซิงเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของเรื่องเสียงกันบ้างอันนี้ผมจะเปิดจากแอปจุ้งในส่วนของเรื่องเสียงเท่าที่ทดสอบมาเสียงใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เสียงค่อนข้างที่จะดังนะต้องบอกว่าอันนี้ผมเปิดไม่สุดนะครับก็ประมาณสัก 80% ประมาณนี้จากที่ทุกคนได้ยินนะเดี๋ยวมาดูคะแนนอันตุตู้ของเครื่องรุ่นนี้กัน
จากที่ผมทดสอบมาคะแนนจะอยู่ในเรท 240,000 นะนี่ดูคะแนนตามนี้เลยนะครับคะแนนของ CPU ค่อนข้างที่จะสูงนะโซเชียลดูหนังฟังเพลงแบบนี้สบายคะแนนของฝั่ง GPU 36,000 โดยปกติถ้าคะแนนไม่ถึง 50,000 ผมแนะนำให้เวลาที่เราเล่นเกมปรับกลางหรือว่าปรับต่ำแบบนี้น่าจะเหมาะกับตัวเครื่องมากกว่าแล้วจริงๆเครื่องรุ่นนี้จอเล็กขนาดนี้จริงๆก็ไม่น่ามาเล่นเกมนะแต่ก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้สำหรับมัลติทัชของรุ่นนี้จะอยู่ที่5จุดมัลติทัช5จุดนะครับก็มาทดสอบที่เกม ROV กันก่อนเลยนี่เจ้าคิงคองจิ๋วของผมนะครับมือถือพลังคิงคองจิ๋วนี่โอ้โหจิ๋วๆเลยทุกคนมาดูที่การตั้งค่านะครับในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกผมจะตั้งไว้กลางแบบนี้แล้วก็เฟรมเรทเปิดสูงตามนี้เลยนะกดเริ่มนี่อ้าวรีแรงเหรอนี่ลงแรงให้ด้วยตอนนี้ก็รีแรงใช่ไหมไม่เป็นไรกดเลยนี่ลำโพงอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเวลาที่เราเล่นนี่ระวังมือไปปิดแบบนี้เหมือนกันนะนี่ผมอยากเล่นตัวนี้ กดไม่โดนคือนิ้วเราบางทีนี่ไอ้ที่เราว่ากดไม่ไปนี่ต้องดูดีๆเหมือนกันนะว่าเรากดโดนหรือเปล่าบางครั้งที่ผมดูว่ากดไม่ไปจริงๆมาดูอีกทีนี่กดไม่โดนนะครับจากที่เล่นมาตอนล่าสกิลนี่ทำงานดีนะครับถ่ายสกิลดีล่าสกิลดีแต่เราต้องกดให้โดนนะบางครั้งนี่ผมกดปุ่มโจมตีมาตรงนี้ต้องปรับตัวนะครับเวลาเล่นนี่ก็ได้อีกฟีลลิ่งหนึ่งเลยนะมือถือเล็กๆเห็นไหมถ้าเรากดแม่นนะไม่มีปัญหานะทุกคนพุ่งไปทำไมเนี่ยในส่วนของเฟรมเรทตอนที่ยังไม่เข้าทีมไฟนี่จะอยู่ที่58นะครับเอาแลกกันสิเอาแลกกันสิโอ้โหเป็นไงล่ะเวลาเข้าทีมไฟนี่ผมดูไม่ทันจริงๆนะทุกคนเข้ามาทำไมจ๊ะดักไว้เลยเข้ามาทำไมเวลาที่เราดูจากในกล้องเนี่ยเหมือนว่าขอบดำมันจะใหญ่จริงๆขอบดำไม่ใหญ่นะทุกคนนี่ผมจะให้ดูแบบนี้ไอ้ที่เห็นดำๆใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นส่วนของเหมือนกับว่าเป็นขอบของตัวเคสนะครับขอบหน้าจอไม่หนามากโดยรวมถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะทุกคนปัญหาอยู่ที่เราจะกดโดนหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับหน้าจอสัมผัสโอเคสัมผัสดีอยู่นะการกดอะไรนี่ผมว่าดีนะนี่เห็นไหมเวลากดปุ๊บกดลากอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะแรงโปเลยอีกครับจบเลยนะรอบนี้จบเลยหนักไว้ก่อนตบไม่โดนโอ้โหจบจริงด้วยทุกคนเห็นไหมเล่นได้มาที่เกม PUBG มาดูกันในส่วนของกราฟิกผมจะตั้งที่กราฟิกดีเฟรมเรทสูงตามนี้เลยนะครับลุยโอเคตอนนี้เราได้ปืนแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบไจโรสโคปกันนะเดี๋ยวนะปลอดภัยไหมน่าจะปลอดภัยนะมาทดสอบไจโรสโคปกันกดนี่ไจโรสโคปดีนะครับผมว่าไม่หน่วงนะดูสิลองดูนะครับเห็นไหมเลื่อนนิ่งเลยอ่ะโอ้โหกระสุนหมด
จอเล็กก็ยังเล็งได้อยู่ทุกคนโอ้โหโดนละนี่ดูสิเห็นไหมดูใจโลสโคปของเขานะโอ้โอ้โอ้โได้ใจโลช่วยนะครับเล็งง่ายเลยทีนี้นี่ใช้ได้ไหมเล่นได้นะครับคูบอทคิงคองมินิ3แหมดูนะมือถือขนาดหน้าจอ 4.5 นิ้วนะครับเราเอามานั่งเล่นเกมอ่ะทุกคนรุ่นนี้เขาไม่มีสแกนนิ้วนะครับไม่มีที่ให้สแกนนิ้วนะแต่ก็สามารถใช้งานแบบสแกนใบหน้าได้นี่เห็นไหมรวดเร็วมาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันกล้องของรุ่นนี้ผมจะบอกว่าก็ไม่มีให้ปรับอะไรเยอะนะครับใช้งานแบบปกติทั่วไปง่ายๆเลยนะอันนี้คือโหมดโมโนเห็นไหมก็จะเป็นภาพขาวดำแบบนี้โหมดวิดีโอสามารถถ่ายได้ความละเอียดสูงสุด 1080pมีตารางเส้นกริดให้เราด้วยแต่ลายน้ำไม่มีนะเท่าที่ผมเปิดดูผมหาลายน้ำไม่เจอนะทุกคนจะมีรูปภาพมีโหมดบิวตี้แล้วก็มีโหมดกลางคืนโหมดโปรแล้วก็สแกนนี่ผมขึ้นให้ดูสแกนก็สแกน QR code อะไรประมาณนี้รุ่นนี้อย่างที่ผมบอกอะถ้าเราเอาไปสแกนจ่ายนี่โคตรเท่สามารถสแกนได้นะทุกคนที่กล้องหน้าก็จะมีโหมดโมโนโหมดวิดีโอวิดีโอของกล้องหน้าก็สามารถถ่ายได้ที่ความละเอียด 1080p เหมือนกันมีโหมดรูปภาพมีโหมดบิวตี้ในส่วนของโหมดบิวตี้สามารถปรับได้สูงสุด9ระดับผมแนะนำให้ปรับระดับ3กับระดับ4นะผมว่าดูเนียนสมจริงดีนะในส่วนของรูปถ่ายและงานวิดีโอเดี๋ยวไปดูที่ผมทดสอบมานะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างไปไปดูกันลองวิดีโอของกล้องหน้ากันบ้างนะครับนี่ระยะ1แขนเหมือนกันนะภาพที่ได้มาก็จะประมาณแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองหมุนไปรอบๆนะครับหมุนไปรอบๆการถ่ายวิดีโอของกล้องหน้านี่อย่างที่บอกเพียวๆไม่มีโหมดอะไรเลยนะครับเต็มที่ซูมได้ซูมได้สูงสุด4เท่า ซูมๆนี่ไงความละเอียดกล้องหน้าของเขาจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลผมถ่ายที่อัตราส่วน 1080p นะครับ 1080p 30เฟรมเรทภาพที่ได้มาก็ประมาณแบบนี้
พท์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอของคูบอร์ดคิงคองมินิ3สำหรับมือถือรุ่นนี้ผมได้มาจากร้าน Racket Phone Thailand นะครับก็เดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้นะถ้าใครสนใจก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับตัวเครื่องนี้ยอมรับเลยว่าดูสมาร์ทมากทุกคนดูสวยอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ